ขอเข้ามาแล้วนะคะขออนุญาตสวัสดีนะคะคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุรเดชนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวสัสวัสดีดีครับคุณคหมรอัครบับได้ยินเสียงคุณหมอชัดเจนค่ะทำไมเราไม่เรียกว่ารองนายกล่ะอดีตรองนายกไม่ต้องเรียกให้มันเป็นพิธีกรรมพิธีการนั่นคือหูครับผมก็ไปดูประวัติของหมอมิ้งคุณหมอมิ้งนะครับน่าสนใจนะตอนนั้นก็เพิ่งอายุ22แล้วพบว่าหมอมิ้งอยู่ในธรรมศาสตร์ด้วยแล้วสามารถออกไปทางประตูท่าพระจันทร์ได้ไปนั่งกินข้าวต้มอยู่ที่บ้านของคนคนหนึ่งอยู่ในท่าพระจันทร์มีคนเขียนบันทึกไว้ไม่รู้จริงหรือไม่นะครับเพราะว่าบ้านนั้นจะเปิดรับนักศึกษาเข้าไปอันนี้เพิ่งอ่านเจอเมื่อเที่ยงนี้เองนะครับผมอ้าวอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวฟังจากปากของคุณหมอมิ้งเองดีกว่าครับยกเวทีให้อาจารย์เคสกับหมอมิ้งดีกว่านะครับขอบคุณนะครับอาจารย์เคสสำหรับตอนของผมค่ะขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะคะที่ในช่วงต้นนะคะได้เล่าพาเราไปอยู่ในบรรยากาศตั้งแต่4-5-6 ตุลาปี 2519นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเป็นโอกาสดีค่ะที่เรานะคะได้รับเกียรตินะคะจากท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะคุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริเดชนะคะท่านจะได้ให้เกียรตินะคะมาพูดคุยนะคะในเรื่องของคำบอกเล่าจากท่านเองนะคะในการมีส่วนร่วมนะคะจาก14-6 ตุลาจากปากคำบุคคลในประวัติศาสตร์นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณหมอค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของงาน14ตุลาและปีนี้ก็ครบรอบ45ปีของ6ตุลาคม2519นะครับพอดีเมื่อสักไม่สองสามวันก่อนนี่เองก็ได้รับเรียนติดต่อทาบทามให้มาร่วมรายการในการนำในหลักสูตรนะครับ TU101 นะครับก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเพราะนั่นเป็นเจตนารมณ์สำคัญคนรุ่นพวกผมเนี่ยผมเองอายุวันนี้นี่66จะถึง67ในไม่กี่วันอยู่แล้วนะครับอีกสักเดือนหนึ่งนะครับรุ่นผมก็อายุประมาณนี้แหละครับตั้งแต่ประมาณสัก60ขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณ75-76เนี่ยฮะเจเนเรชันนี้หรือเราเรียกว่าเบบี้บูมช่วงนั้นสำหรับประเทศไทยเนี่ยได้เข้าสู่ช่วงที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงสำคัญในประเทศไทยผมขออนุญาตคือเพื่อให้การพูดคุยนี่มันเห็นภาพนะครับพอดีเลยรบกวนให้น้องโยกับน้องเอฟนี่เขาเป็นคนช่วยเตรียมเอกสารเตรียม presentation ก็เลยขออนุญาตแชร์ไปเลยอันแรกขออนุญาตขออนุญาตไปสไลด์แผ่นแรกนะอันนี้ครับตัวผมเองโดยตำแหน่งเนี่ยนะครับคืออดีตคือสมัยปี2ในตำแหน่งทางการเมืองนะครับ2544เพื่อพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งนะครับท่านผมได้มีโอกาสร่วมกับในรัฐบาลในตำแหน่งเขาเรียกเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอันนั้นเนี่ยคือตำแหน่งถ้าเป็นพวกต่างประเทศเนี่ยเขาเรียก Chief of Staff หมายความว่างานต่างๆนี่นะครับของนายกรัฐมนตรีก็จะต้องผ่านสมมติว่าเทียบนายกทักษิณเป็น CEO คนที่ทำหน้าที่นี้เหมือนเป็น COO นะครับแล้วก็จะมีรองนายกมีพวกรัฐมนตรีต่างๆตำแหน่งนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักแต่เป็นตำแหน่งที่ถือว่าจะทำให้สามารถทำให้ผลักดันงานต่างๆได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณปี45ตุลาคม45หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนขออนุญาตค่ะพอดีเหมือนเสียงคุณหมอขาดหายไปนะคะขออนุญาตค่ะพอดีว่าได้ยินเสียงคุณหมอขาดหายไปนะคะเดี๋ยวเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในช่วงของสัญญาณอีกสักครู่หนึ่งนะคะฮัลโหลค่ะตอนนี้ได้ยินแล้วค่ะคุณหมอคะโอเคครับครับงั้นครับผมงั้นขออนุญาตต่อนะครับเชิญค่ะครับก็หลังจากปี45ผมก็รับตำแหน่งนะครับตุลา45ก็รับตำแหน่งเป็นรองนายกอยู่สักพักหนึ่งนะครับพอดีมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็มารับตำแหน่งของรัฐมนตรีพลังงานนะครับอยู่อีก2ปี
หลังจากมีการเลือกตั้งครั้งที่2นะครับคือเมื่อปี48นะครับท่านก็มอบหมายผมกลับมาเป็นเลขาธิการนายกอีกทีนึงนะครับครับอันนั้นเป็นตำแหน่งทางการเมืองพื้นฐานสำคัญคือผมเรียนจบแพทย์นะครับขอสไลด์ถัดไปครับแชร์ได้ไหมครับเดี๋ยวทางคุณเอฟกำลังแชร์ให้ค่ะมาแล้วค่ะขอสไลด์ที่2ครับครับผมว่าประโยคนี้นะครับเป็นประโยคสำคัญที่ยังอยู่ในใจผมตลอดฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนและนี่เป็นความสัตย์จริงคนหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเนี่ยแสดงว่าผมจบแพทย์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่นะครับผมจบแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็ที่รามาธิบดีระวังแต่ว่าผมใช้ชีวิตอยู่ในธรรมศาสตร์ไม่น้อยและธรรมศาสตร์ก็มีส่วนสำคัญทำให้ส่วนหนึ่งที่ทำให้เจตนารมณ์ในการที่ทำงานเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็เพราะว่ามีชีวิตวนเวียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับปี2516นะครับผมเป็นนักศึกษาปี1ผมเข้ามหาวิทยาลัยปี2516นะครับเข้าที่คณะตอนนั้นก็เรียกคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้แก่รวมทั้งคณะแพทย์เภสัชทันตะต่างๆอยู่ตรงติดกับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับแล้วก็เข้ามาถึงเนี่ยนะก็เป็นเฟชชี่เข้ามานะครับตรงนั้นเองเนี่ยนะครับก็เริ่มมีตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็เข้ามาตั้งใจจะเป็นนักศึกษาเรียนให้ดีที่สุดเต็มที่อย่างไรก็ตามไม่เพียงไม่กี่สัปดาห์นะครับประมาณกรกผมเปิดเรียนเดือนมิถุนา11มิถุนาถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ3กรกฎาคมหรือไงนี่ฮะที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็เกิดการประท้วงนัดหยุดเรียนแล้วก็มีการเดินขบวนมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยข้อเรียกร้องเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยมีปีนักศึกษามีสมัยนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเคลื่อนไหวของคณะที่มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้นเพื่อที่จะเป็นการคัดค้านการที่มีอภิสิทธิ์ชนเนื่องจากมีโควต้าในคณะแพทย์ที่สอบเอนทรานซ์เข้าไปทั้งด้วยความยากลำบากนะครับจะมีโควต้าพิเศษอยู่20คนที่มาส่งมาจากทางกระทรวงกลาโหมเลยนะครับมาเป็นนักศึกษาเรียนพร้อมกับเราที่จริงเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับหมายถึงว่าเป็นในฐานะเพื่อนกันก็เราก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วล่ะแต่ว่าในด้านหลักการเขามีความรู้สึกว่าเอาเปรียบจึงมีการประท้วงเรียกร้องนัดหยุดเรียนนะครับแล้วในที่สุดคณะรัฐมนตรีภายใน1วันเองมั้งครับคณะรัฐมนตรีก็เลยต้องออกว่าต่อไปนี้จะยุติโครงการนี้แล้วแต่สิ่งที่เป็นผลตามมาก็เลยเปิดคณะแพทย์วิทยาลัยการวิทยาลัยแพทย์นะครับของด้านของทางกองทัพบกแพทย์ของทางกลาโหมคือวิทยาลัยพระมงกุฎเกล้านะครับที่รองรับนักศึกษาประมาณสัก100คนเลยนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้คือที่มาของมันอย่างไรก็ตามผมกำลังเล่าถึงบรรยากาศของการที่14ตุลาตอนนั้นเนี่ยนะครับมันเริ่มค่อยก่อตัวในเรื่องของความเป็นเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยจุดพีคของมันที่สำคัญที่สุดคือวันที่14ตุลาคมนะครับช่วงก่อนหน้านั้นสักระยะหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดแถวๆวันที่9หรืออะไรเนี่ยนะครับก็มีการออกแถลงการของกลุ่มปัญญาชนประมาณ100คนหรือ99คนเนี่ยทำนองนี้เพื่อขอรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่ผมโตมานะครับตั้งแต่ปี2500ก็มีการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์และหลังจากนั้นเราก็ไม่มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเลยจนกระทั่งปี2512นะครับหยุดไป12ปีจึงมีรัฐธรรมนูญใช้นะครับ12ปีเพราะนั้นนี่วันนี้นี่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลือกตั้งมา6ปีนี่เป็นน้องๆของเหตุการณ์ในอดีตพอปี2512ก็มีการเลือกตั้งขึ้นมานะครับนะครับท่านประธานชวนเนี่ยวันนั้นก็เป็นส.ส.ครั้งแรกและคนก็เป็นส.ส.ครั้งแรกในยุคนั้นนะครับเสร็จแล้วไม่ทันพฤศจิกายน2514ผ่านไปไม่ถึงไม่ปีเสร็จหรือ2ปีนะครับก็เกิดเหตุการณ์รัฐประหารอีกแล้วดังนั้นนะครับกลุ่มปัญญาชนก็เลยออกแถลงการนะครับในวันที่แถวๆเดือนกันยายนปรากฏว่าในกลุ่มปัญญาชนนั้นก็เลยถูกจับทั้งหมดเนี่ยเรียกว่า13กบฏที่แรกนักศึกษา10คนแล้วจับพวกนักการเมืองอีก3คนเข้าไปรวมเป็น13กบฏนะครับข้อหาใหญ่โตเลยครับกบฏของแผ่นดิน
นะครับคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆโอ้โหพาดหัวหนังสือพิมพ์น่ากลัวมากครับกลายเป็นคนที่น่ากลัวอ้าวกลายเป็นว่ามีคุณธีรยุทธ์บุญมีหรือเป็นนักศึกษาทั้งนั้นธีรยุทธ์บุญมีอดีตที่1ประเทศไทยมีครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์1ท่านถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเข้าไปเอ๊ะชักไปกันใหญ่แล้วก็เลยมีการก่อร่างและชุมนุมเกิดขึ้นนะครับการชุมนุมที่เกิดขึ้นช่วงนั้นเป็นช่วงสอบเทอมแรกพอดีนะครับทุกคนกำลังหมกมุ่นอยู่เรื่องการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มก่อนนะครับภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นเริ่มต้นจากคนไม่กี่คนนะครับจะเห็นภาพมุมเล็กมุมขวาเล็กๆเนี่ยคือคุณเสกสรรประเสริฐคุณมีนันสมานเลือดวงหัดนะครับคุณสมานนะครับก็เป็นเหมือนกับมือขวาซ้ายกันนะครับกับทีมเรียกว่าสภาหน้าโดกลุ่มเหล่านี้นะครับกับกลุ่มแอคทิวิสต์นะครับทั้งหลายจึงก่อการประกาศงดสอบมีเรื่องเกร็ดเล็กๆก็คือว่าตอนประกาศงดสอบอันนี้นะครับทีมงานเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเอ๊ะจะมีคนเข้าสอบแล้วลักลั่นกันนะครับเขาก็มีการไปจัดการนะครับก็ตั้งแต่เรื่องการตัดลิฟต์นะครับไม่ให้ลิฟต์ใช้ได้นะครับไปเอาลูกกุญแจที่ใส่ล็อกไว้ต่างๆนะครับเอาปูนพลาสเตอร์อัดไว้ต่างๆนะครับในที่สุดเนี่ยนะครับไม่ใช่บังคับเข้าๆนะครับก็กลัวว่ามีคนจะเข้าสอบบ้างหรืออะไรมันทำให้สับสนในที่สุดนี้ก็เริ่มก่อตัวกันขึ้นที่นี่แต่ด้วยเจตนารมณ์อันนี้นะครับในวันแรกๆเข้าใจว่าวันที่9ตุลาคมนะครับจากคนไม่กี่คนขยายตัวแล้วเริ่มต้นที่ลานโพธรรมศาสตร์นะครับเริ่มต้นที่ลานโพธรรมศาสตร์วันนั้นนี่หลายมหาวิทยาลัยยังไม่ได้สอบยังสอบกันไม่เสร็จนะครับผมเองก็ยังสอบอยู่ปีหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับกว่าจะค่อยๆก่อตัวก็ทงนุกก็มีการงดสอบแล้วค่อยๆก่อตัวจะเห็นได้ว่าคนรวมกันมากขึ้นกับข้อเรียกร้องว่าให้ปล่อยตัวผู้นำนักศึกษาทั้ง13คนนะครับเพียงเพื่อว่าต้องการรัฐธรรมนูญตอนนั้นก็คือรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเผด็จการของภายใต้เราเรียกว่า3ทรราชนะครับคือจอมพลถนอมกิติกจรจอมพลประภาสจารุเสถียรแล้วก็พันเอกณรงค์กิติกจรลูกชายนะครับเพราะว่าในก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก่อความอึดอัดมากให้กับพี่น้องประชาชนไทยนะครับมีกรณีของทุ่งใหญ่นเรศวรมีความจริงมีก่อนหน้านั้นนะครับคุณวิสาคันทัพแล้วว่ากลุ่มพวกธรรมศาสตร์ก้องเกียรติคงคานะครับก็ไปออกหนังสือที่ไปคล้ายๆว่าไปเปิดโปงนะครับการที่ไปฆ่าสัตว์นะครับนั่งคอปเตอร์พันเอกณรงค์เนี่ยเอาทีมของตัวเองนะครับมีดาราร่วมไปด้วยนะครับไปฆ่ากระทิงในเขตทุ่งห้วยขาแข้งนะครับเขตทุ่งใหญ่นเรศวรขอโทษทีครับทุ่งใหญ่นเรศวรแล้วบังเอิญว่าคอปเตอร์ไปตกหรือไงเลยเป็นเรื่องใหญ่ก็ปรากฏว่าเป็นการไปเอาเที่ยวกันเฉยๆนะครับก็ไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้มันก็ก่อตัวทำให้ความคุกรุ่นขึ้นนะครับเมื่อวันนี้มีคนจุดประเด็นเกิดขึ้นภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับผมเนี่ยนักศึกษาปีหนึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ะเกิดมาเนี่ยนะครับโหประเทศไทยเป็นประเทศเมืองพุทธเมืองไทยเป็นเมืองสยามทุกคนเนี่ยมีความสุภาพเรียบร้อยเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับในวันนั้นเนี่ยนะครับพอคนเต็มเข้าไปในธรรมศาสตร์นะครับผมเองพอดีว่าเรายังไม่ได้เตรียมตัวอย่างนั้นพอดีผมหลังสอบเนี่ยนะครับผมเป็นประธานนักศึกษาที่ไม่ดนก็พอดีพาคนออกไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวกลับมาวันที่13นะครับในที่สุดเหตุการณ์เนี่ยนะที่คือการประชาชนอัดอั้นมากจะมีการเคลื่อนไหวเดินขบวนขึ้นไปนะครับวันที่10แถวๆเนี้ยที่เต็มกันเนี่ย13นะครับวันที่น่าจะเป็นวันเสาร์ที่13การชุมนุมดังกล่าวการชุมนุมดังกล่าวนี้นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นในกรุงเทพที่เดียวแต่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดต่างๆทั่วทุกแห่งเลยนะครับสถานการณ์ชักไปกันใหญ่นะฮะแล้วก็ทำให้มันร้อนณวันนั้นเนี่ยนะครับการสื่อสารนะขอโทษนะโทรศัพท์สายยังน้อยมากเลยนะครับโทรศัพท์ที่มีสายเนี่ยใช้กันได้ลำบากมีอยู่ไม่กี่บ้านในประเทศไทยบ้านผมเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยมีโทรศัพท์ใช้เลยนะครับอย่างเก่งเนี่ยนะครับตอนเป็นนักเรียนหรือนักศึกษานี่นะครับผมหยอดเหรียญบาทเอาทีละบาทแล้วก็โทรศัพท์ตู้แดงนะครับเพื่อติดต่อผมเรียกว่าโทรศัพท์เนี่ยน้อยมากแล้วลองคิดดูสิครับการสื่อสารต่างๆนี่นะครับในกระบวนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันยากมากกระบวนเนี่ยเคลื่อนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเต็มถนนราชดำเนินเยาะไปถึงหน้าลานพระลูกนะครับแล้วก็บังเอิญว่าในเหตุการณ์วันนั้นด้วยความกดดันประการอย่างนี้นะครับทำให้เขายอม
ตกลงยอมปล่อยผู้นำนักศึกษาแต่การสื่อสารเนี่ยแย่มากการสื่อสารเนี่ยไม่รู้เลยแล้วก็ไม่เชื่อว่าจริงหรือไม่จริงมีคนมาปล่อยข่าวต่างๆนะครับทำให้หลังจากวันที่13มีข่าวว่าปล่อยแล้วนะครับมันสลายยังไม่ได้เช้าคืนวันที่13ต่อวันที่14ก็บอกสลายจะกลับบ้านในที่สุดก็เกิดปะทะกันที่หน้าศูนย์จิตนะครับโดยปะทะกันด้วยกระบวนนี่นะครับความจริงสลายแล้วนะครับอยู่ระหว่างสลายแล้วก็มีการปะทะหลังจากปะทะก็เริ่มมีคนตายคนเจ็บนะครับนักศึกษาถูกผลักตกคลองอะไรต่างๆเข้ามาวุ่นแล้วครับตอนนี้มันง่ายมากในสถานการณ์อย่างนี้แล้วการติดต่อไม่ดีก็เกิดการชุมนุมใหญ่ในที่สุดเกิดปะทะกันนะครับแล้วก็มีการยิงกันพันเอกณรงค์กิติกจรเนี่ยขึ้นไปนั่งคอปเตอร์นะครับแล้วยิงลงมาด้วยปืนนะครับอยู่ที่สนามหลวงพอดีเช้าวันที่14เนี่ยผมก็ไปสังเกตการนะครับมันนั่นยังเป็นนักศึกษาปี1เลยนะครับผมก็เข้าไปนะครับปนเข้ามาสถานการณ์ตึงเครียดมากประชาชนเดินไปเดินมานะครับแล้วรู้สึกทุกคนพร้อมจะต่อสู้นะส่วนนักศึกษาอาชีวะนะครับมากมายทีเดียวนะครับพร้อมจะต่อสู้นักศึกษาด้วยเอาถุงพลาสติกนี่คลุมหัวไว้ครับแล้วก็มีผ้าเย็นเพราะว่าเรากลัวมีแก๊สน้ำตาต่างๆในสถานการณ์นี้ตึงเครียดมากตัวผมเองนี่ก็เดินเข้าไปเรื่อยๆจนถึงสนามหลวงกำลังจะเข้าไปในธรรมศาสตร์ก็มีคนจะปีนรั้วคล้ายๆช่วยรักษาปีนอยู่ตรงรั้วข้างหน้านี่นะครับที่ท่าประจันคอยรักษาความปลอดภัยให้เพราะว่าทหารจะบุกเลยไม่รู้เรื่องนะครับวันชุลมุนมากต่างคนต่างคิดว่าทำอะไรได้ทำในที่สุดนะครับก็เสียงคอปเตอร์ก็มาแล้วก็ยิงกราดลงไปนะครับส่วนตัวผมเองเล่าเฉพาะส่วนของผมก็วิ่งเข้าไปคือหลังจากปืนสงบก็พยายามหลบริมข้างรั้วของวัดพระแก้วเข้าไปนะครับไปที่ท่าพระจันทร์เรือเนี่ยก็มีเรือวิ่งสัญจรปกติแต่มีเรือทุ่นน้ำลอยอยู่แล้วก็ฟังเหมือนมีเสียงปืนลงไปด้วยอันนั้นนี่กำลังเล่าวันที่14ตุลาเหตุการณ์วันที่14ตุลาในที่สุดก็เกิดคนตายคนแล้วก็มีภาพคุณประพัฒน์แซ่ฉัวปัจจุบันนี้ก็ประพัฒน์ปัญญาชาติรัฐนะครับซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายกทักษิณแล้วก็ปัจจุบันคือประธานสภาเกษตรกรก็เป็นภาพสัญลักษณ์ของ14ตุลาที่ถือกระบองแล้วก็สู้ด้วยมือเปล่าแล้วถูกทหารยิงนะครับถ้าหาวิดีโอดูก็จะเห็นนะครับกริ่งเลยนะครับเราก็นึกว่าตายแน่ๆนะครับปรากฏว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นร่วมอยู่ในกระบวนของเรานะครับแล้วก็ยังเป็นกระบวนของนักก็ยังพยายามทำทุกอย่างในเรื่องของส่วนที่เป็นบทบาทของประชาธิปไตยตอนนี้เป็นประธานสภาเกษตรกรผมลองตัดภาพตรงนี้เสียก่อนหลังจากเหตุทำไมถึงต้องพูดเรื่อง14ตุลาการลุกฮือขนาดนี้เนี่ยทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้นะครับในที่สุดเนี่ยนะครับ3คนเนี่ยต้องลาออกเป้าหมายก็คือจอมพลถนอมในฐานะยังนายกรัฐมนตรีตอมจอมพลประภาสนะครับในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผมจำไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมใครเนี่ยฮะแต่3คนนี้ครองอำนาจอยู่พันเอกณรงค์กิติกจรลาออกแล้วต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศในแต่วันนั้นนี่คือกว่าจะเป็นเหตุการณ์สงบก็คือมีคนตายบาดเจ็บยิงกันนะครับแล้วเอาศพเนี่ยขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตะกี้ภาพที่ปรากฏที่เห็นเนี่ยนะครับคือกระบวนของนักศึกษายึดสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในกระบวนที่เดินขบวนนำหน้าด้วยคนถือธงชาติแล้วก็มีภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีพระร่วมเดินด้วยแต่ในหน่วยหน้านี้นะครับก็มีพระกระสอบถือกระสอบนะครับเอากระสอบไปเพราะว่าเกรงว่าถ้ามีลวดหนามมีวางลวดหนามก็จะได้เอาผ้ากระสอบนี่วางแล้วก็ข้ามไปมีคีมตัดลวดหนามต่างๆนะถ้าทุกวันนั้นเนี่ยเป็นการเตรียมจัดขบวนมีผ้าสำหรับกลัวเรื่องของแล้วก็มีถุงพลาสติกอยู่ผ้าชุบน้ำเอาไว้สำหรับผจญกับเรื่องของแก๊สน้ำตาก็เคลื่อนมาเรื่อยๆอันนี้เป็นภาพจากสุดท้ายก็คือว่ามีการสูญเสียมีการยิงตายนะครับมีประชาชนตายแล้วปรากฏว่าควบคุมไม่อยู่นะครับสู้กันทั้งเมืองคล้ายๆกับภาพที่ทะลุแก๊สนี่นะครับแต่มันเกิดทั่วเมืองนะครับเกิดทั่วเมืองป้อมตำรวจนี่นะครับตำรวจไม่กล้าใส่ชุดเครื่องแบบนะครับแล้วก็ออกมาจนกระทั่งกลายเป็นว่านักศึกษาคือศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับก็กลายเป็นว่ามาเป็นคนออกประกาศทางทีวีแล้วก็บอกพยายามให้ทุกคนเข้าใจว่าควบคุมสถานการณ์แล้วคือถนนหนทางไฟแดงไฟเขียวถูกทุบแตกหมดเหตุการณ์ก็กลับเข้ามาหลังจากในหลวงดังจาก3คนทรราชออกไปแล้วก็ในหลวงได้โปรดเกล้าแต่งตั้งคุณศาสตราจารย์
สัญญาธรรมศักดิ์นะครับซึ่งวันนั้นท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านเป็นอดีตประธานศาลฎีกาด้วยนะครับเป็นเห็นไหมฮะธรรมศาสตร์อีกแล้วก็เป็นท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าวันนั้นถือว่าเป็นการต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษาประชาชนเพราะนั้นการที่จะเป็นคนที่ยอมรับต้องเป็นคนที่เป็นเคารพนะครับก็ตอนนั้นได้อาจารย์สัญญาเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์ก็สงบเกิดขึ้นแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญแต่จุดนี้ผมจะเล่าว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลังจากเราถูกเผด็จการปิดกั้นมาตลอดนะครับและถูกใส่หัวมาตลอดเมื่อสักครู่ยังได้ยินว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายซ้ายคืออะไรก็คือข้อกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เป็นภัยสังคมเป็นกบฏนะครับในอดีตนะครับข้อกล่าวหานี้ไว้ปิดปากคนแล้วก็พวกทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปรากฏว่าหลังเหตุการณ์14ตุลากฎกายกฎเกณฑ์เหล่านี้ถูกผ่อนคลายสิ่งที่สำคัญครูบาอาจารย์กล้าสอนมากขึ้นสิ่งที่สำคัญหนังสือหนังหาตำราได้ถูกเปิดเผยหนังสือที่เคยถูกว่าเป็นหนังสือใต้ดินและถูกแบนไปนะครับถูกพิมพ์เผยแพร่หลังเหตุการณ์14ตุลานะครับความคิดในทำเนิงของประชาธิปไตยนะครับได้ถูกนำมาเผยแพร่อันนั้นตอนนั้นหนังสือออกมาเยอะมากนะครับไม่ยังออกมาเยอะมากนะครับแม้กระทั่งเพื่อนฝูงผมมีเพื่อนเนี่ยเป็นนักเรียนทุนญี่ปุ่นนะครับอยู่ต่างประเทศตอนนั้นผมปีหนึ่งเขาก็เพิ่มประมาณปีหนึ่งปีสองนี่นะครับอุจจาแต่งหนังสือแปลหนังสือเรื่องเลนินเรื่องอะไรต่างๆหนังสือฝ่ายซ้ายนะครับที่เรียกคอมมิวนิสต์เนี่ยคือพวกนักปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อประโยชน์ของประชาชนก็เลยถูกฟื้นขึ้นมาหนังสือที่ถูกแบนหลายเล่มตัวผมเองเนี่ยได้อิทธิพลตัวผมเองนะครับผมเรียนวิทย์เรียนแผนกวิทย์เนี่ยผมไม่เคยอ่านหนังสือเล่มจบเล่มสักเล่มเลยนะครับอย่างเก่งก็อ่านหนังสือพิมพ์จบเป็นฉบับนะครับตอนนั้นก็คือมีแต่ไทยรัฐนะครับที่ผมอ่านแล้วก็เพิ่งเริ่มหัดอ่านว่านอกจากข่าวข้างหน้าคือมันถูกแบนถูกปิดกั้นจนหมดที่แท้เนี่ยข้างในมันมีบทความของนักหนังสือพิมพ์ค่อยๆเขียนเรื่องของการเมืองเราก็ค่อยเข้าใจในเรื่องการเมืองมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านจบเรียกว่าศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชนเขียนโดยทีปกรณ์ไปนำเอาบทความปีนั้นคือปี2516ปรากฏว่าไปนำเอาบทความนะครับที่เก็บไว้เมื่อปี2500มาอ่านผมรู้สึกว่าผมได้อ่านบทความสำหรับวันนั้นนะครับคือพูดง่ายว่าเขียน16ปีแต่16ปีที่แล้วแต่ว่ามันยังเป็นปัจจุบันณวันนั้นเพราะว่าก็พูดถึงเป็นหนังสือที่วิจารณ์สังคมวิจารณ์ถึงคอร์รัปชันวิจารณ์ถึงความการแบ่งแยกของการดูถูกคนซึ่งกันและกันหนังสือเล่มนั้นก็ทำให้จุดประกายนะครับตอนหลังนี่นะครับสิ่งที่สำคัญนอกจากหนังสือที่ออกมาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่ากิจกรรมทางศึกษามี 2-3 เรื่องแล้วส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนนิทรรศการเกิดขึ้นเรียกว่าทุกไม่ใช่ทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ 2-3 เรื่องก็มีเรื่องของกรรมกรบ้างมีเรื่องของผู้นำกับมีเรื่องของการต่อสู้ของกรรมกรมีเรื่องของประวัติศาสตร์ของเรื่องของหลายๆเรื่องมีเรื่องของคนที่สู้เพื่อประชาชนแล้วเนี่ยนะครับมีเรื่องที่สู้เพื่อประชาชนแล้วก็ถูกปิดบังไว้โดยตลอดมีเรื่องของรัฐมนตรีที่ต้องถูกจับไปยิงทิ้งนะครับระหว่างที่ถูกจับควบคุมตัวมีเรื่องของส.ส.ที่ถูกยิงทิ้งตั้งหลายคนทั้งเพราะว่าเขาเห็นกับประชาชนมันถูกเปิดเผยมาเรื่อยๆเรื่องของคุณจิตภูมิศักดิ์ก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาผมก็นั่งอ่านประวัติด้วยความทึ่งว่าโอ้โหบ้านประเทศไทยมีคนอย่างนี้ด้วยเหรอมีทั้งเป็นบทกวีคุณจิตภูมิศักดิ์เสียชีวิตเมื่อปี2507หรือ8 2509ขอโทษทีฮะคุณจิตภูมิศักดิ์นี่นะครับก็เขียนบทความตั้งแต่ปี2500หนังสือทีปกรณ์ที่ผมคือนามปากกาคุณจิตภูมิศักดิ์ประวัติของคุณจิตภูมิศักดิ์แล้วคุณจิตภูมิศักดิ์ยังเป็นบรรณาธิการของหนังสือเขาเรียกนิติศาสตร์ 2,500 นะครับปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจความไม่ยุติธรรมในสังคมไทยเยอะแยะไปหมดนะครับนั่นเป็นเพียงตัวอย่างอย่างผมยกตัวอย่างบทความหนึ่งที่ประทับใจผมมากเขาเขียนเรื่องการดูถูกผู้หญิงนะครับแต่ว่าอันนี้คือต่อต้านการดูถูกผู้หญิงดูหมิ่นของสตรีเพศเรียกว่าผู้หญิงผมอ่านจบด้วยโอ้โหมันคมคายแล้วมันถูกใจเราอะฮะคือเราเนี่ยชอบความเสรีภาพและชอบความเสมอภาค
ในหนังสือเล่มนั้นได้ปลุกเร้าความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นขึ้นมานี่เป็นตัวอย่างของหนังสือซึ่งคนรุ่นผมได้รับกระแสของเรื่องหนังสือนะครับได้รับความเลื่อมใสของหนังสือต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับเหมือนกับว่ามันมีเขื่อนและมีคนเจาะเขื่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันคือเขื่อนทางปัญญาทุกคนได้รับอิทธิพลทางความคิดแล้วก็มีความคิดเชื่อมโยงความรู้สึกความคิดที่ต้องการรับใช้สังคมความรู้สึกที่ต้องการให้คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือสมัยนั้นเราเรียกกดขี่ข่มเหงเนี่ยนะครับเราก็พยายามเกิดขึ้นปัจจัยสำคัญนอกเหนือจากหนังสือแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือความคิดประชาธิปไตยหลังเหตุการณ์14ตุลารัฐบาลยอมให้เกิดเรียกว่าโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยนักศึกษา 2,000 กว่าคนมั้งได้คือเป็นอาสาสมัครไปทำงานให้การศึกษาเรื่องประชาธิปไตยทั่วประเทศโดยงบประมาณของรัฐบาลนำโดยศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยอันนั้นเนี่ยทำให้นักศึกษาออกจากห้องเรียนผมเองก็สมัครไปนะครับไปที่ถ้าจำไม่ผิดไปที่กำแพงเพชรไปหลายอำเภอเลยครับไปอยู่ตามบ้านนอกเลยนะครับแล้วอยู่กับชาวบ้านเลยแล้วก็บางวันเขามีปัญหาพอนักศึกษาเข้าไปก็เจอปัญหาทันทีว่ารายการที่ชาวบ้านก็ถูกเอารัดเอาเปรียบมากมายเหลือเกินเช่นเงินกู้นะครับบางทีเนี่ยชาวนาเนี่ยต้องไปกู้เงินมาที่ตัวเองก็อ่านหนังสือไม่ออกใช้เครื่องหมายเอาหรือสัญญาที่ไม่มีตัวเนื้อสัญญาแต่มีเซ็นสัญญาถึงเวลาก็มายึดที่ดินไปทำนองนี้ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมากมายเหตุการณ์สำคัญในการเผยแพร่ประชาธิปไตยทำให้ตัวนักศึกษาเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสกับความทุกข์ยากของประชาชนทุกข์ยากของเกษตรกรนะครับกลับเข้ามาก็เลยกลับเป็นที่พึ่งเลยครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็กลายเป็นที่รับร้องเรียนของประชาชนภาพที่ปรากฏนี้ก็เป็นนี่ฮะระหว่างนั้นก็มีการชุมนุมเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลในหลายๆเรื่องที่สนามหลวงนะครับสนามหลวงเดิมคือเป็นสนามประชาชนจริงๆครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงท่าพระจันทร์เนี่ยมันเป็นแหล่งชุมชนมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยปิดคนมาจากท่าพระจันทร์และสนามหลวงนี่เสาร์อาทิตย์นี่นะฮะคือตลาดนัดที่คนมาเยอะแยะเด็กผมเองก็หัดขี่จักรยานที่สนามหลวงนี่แหละครับไปเสียค่าเช่าจักรยาน3บาทเพราะฉะนั้นมันคือที่รวมของชุมชนเป็นที่สมมติมีการชุมนุมก็จะเกิดขึ้นภาพที่ปรากฏนี่ก็เป็นวิดีโอจากหอสมุดแห่งชาติที่เก็บบรรยากาศที่พอหลงเหลือให้เห็นทราบว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีการชุมนุมกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นการเรียกร้องกันอย่างนี้นะครับมันก็ต่อต้านสินค้าแพงอะไรต่างๆขึ้นมาเหตุการณ์การชุมนุมคนร้องเรียนเกิดขึ้นวิ่งเข้ามาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกวันนะครับที่ธรรมศาสตร์เพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันใกล้ชุมชนไงครับคนอื่นนี่เข้าจุฬานี่เข้าไปไม่ถึงนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเข้ามหิดลก็เข้าไปแล้วมันก็มีสนามฟุตบอลขวางก็ไม่รู้ตึกไหนเป็นมันลาบมันห่างกับความรู้สึกของประชาชนนะครับตรงนี้เมื่อเหตุการณ์14ตุลาเกิดขึ้นนะครับความคิดงานต่างๆก็เติบโตขึ้นนะครับแล้วการทำงานที่ผสมผสานเป็นที่พึ่งของตัวของไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานภาพสักครู่ที่ผ่านมานี่คือคุณสมานพิมพานะครับผู้นำกรรมกรนะครับมานั่งคุยกับแล้วก็มานั่งเรานักศึกษานี่คือเทิดภูมิใจดีผู้นำแรงงานของโรงแรมนะครับแล้วเนี่ยนี่ก็มีนักศึกษาเข้าไปช่วยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์แล้วบางครั้งก็มีการประท้วงชุมนุมกันก็มีการเจรจากันอย่างนี้ทั้งปีนะครับเกือบจะเรียกว่า365วันเนี่ยมีการชุมนุมสักประมาณ100กว่าวันนะครับแล้วก็หลายแห่งพร้อมๆกันบรรยากาศช่วงนั้นก็ถือว่าประชาธิปไตยเบ่งบานในแง่นี้นั่นหมายความว่าผู้มีถูกเอารัดเอาเปรียบมีสิทธิ์มีเสียงเพิ่มขึ้นเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้มันสั่งสมกันมาผมกำลังจะไล่ว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันพัฒนามาจาก14ตุลาเปิดอาวุธทางปัญญาเปิดอาวุธทางปัญญาเสร็จมีกระบวนการที่เข้าต่อสู้แล้วผนึกกำลังกันระหว่างเราเรียกว่า3ประสานนักศึกษาผู้ใช้แรงงานหรือเราสมัยนั้นเรียกกรรมกรแล้วก็มีเรื่องของชาวนาประการเหล่านี้มันเป็นการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนี่นะครับผมขออนุญาตตัดมาเป็นที่มาที่เป็นในกระบวนการเหล่านี้ก็แน่นอนที่สุดก็ขัดแย้งกับผลประโยชน์เป็นการเรียกร้องไปสู่รัฐบาลก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยบ้านเมืองไม่สงบซิแล้วเพราะว่ารัฐ
รัฐที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยก็ต้องการความสงบความสงบของเขาก็คือต้องเชื่อเขาอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรดเป็นอะไรที่รู้สึกรัฐบาลก็รู้สึกว่าจะต้องจัดการเอาให้อยู่ช่วงเวลาที่ผ่านไป3ปีในกระบวนการต่อสู้เหล่านี้มันมีการเรียกร้องประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยพัฒนาขึ้นในทุกระดับมีการจัดตั้งผมยกตัวอย่างในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเดิมทีเดียวนี่ก็มีสโมสรนักศึกษาก็มีเวลาที่เราจ่ายค่าบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยก็ได้เก็บเงินแล้วก็เอาเงินมาช่วยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นชมรมด้านกีฬาหรือว่าเป็นเรื่องของลีลาศอะไรต่างๆนะครับกิจกรรมเป็นแบบนั้นหมดเปลี่ยนพอยุคนี้กลับข้างกันแล้วครับกระแสเนี่ยไม่เหมือนกันเดิมทีเดียวเนี่ยเคยมีเช่นนะครับพอมีนักศึกษาใหม่ก็เรียกรับน้องใหม่นะครับเราเรียกใหม่เป็นรับเพื่อนใหม่นะครับที่ธรรมศาสตร์เริ่มก่อนเลยครับเป็นกิจกรรมรับเพื่อนใหม่นะครับเดิมทีเดียวนี่นะครับเข้าจุฬาก็ต้องบังคับใส่ผูกเน็กไทมหิดลเองก็เหมือนกันครับปีหนึ่งต้องผูกเน็กไททำไปธรรมศาสตร์เองก็เลิกหมดนะครับทุกอย่างนี่แต่งตัวเหมือนให้เป็นเสรีภาพเพราะนั้นเป็นบรรยากาศทั่วไปเพราะนั้นเรามีบรรยากาศของทางปัญญามีบริการของการร่วมต่อสู้โดยจริงเรารู้จักความเดือดร้อนด้วยจริงก็มีการผนึกกำลังกันเข้ามีการจัดตั้งองค์กรนะครับเริ่มมีประชาธิปไตยแทนที่จะเป็นสโมสรอย่างเดียวก็เป็นเขียนธรรมนูญนะครับทุกมหาวิทยาลัยเขียนธรรมนูญของนักศึกษามหาวิทยาลัยแบ่งเป็นสภาและแบ่งเป็นฝ่ายบริหารจำลองภาพทั้งประเทศเป็นครั้งแรกหลัง14ตุลานะครับเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของจำลองเรื่องเหล่านี้นะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสัมมนาใหญ่ที่อาจารย์ร่วมกับนักศึกษาเลยนะครับแล้วเป็นเรียกอุดมการณ์มหาวิทยาลัยนะครับเชิญผู้รู้ต่างๆแล้วมาพัฒนาและเขียนเป็นรายงานอุดมการณ์กลายเป็นอุดมการณ์เพื่อมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยต้องรับใช้ประชาชนประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยด้วยกระบวนการ3ปีที่ผ่านมาก็เสริมความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ขมึงตึงขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกอย่างภาพที่ปรากฏนี้เป็นภาพของกระบวนการของการร่วมมือของภาพซ้ายจะเป็นเห็นไหมครับที่หอประชุมธรรมศาสตร์ผู้นำธรรมศาสตร์ก็ได้ผู้นำของชาวนาถูกเชิญมาร่วมนะครับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเหมือนกับเป็นฮีโร่เป็นเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์ของเราจริงๆเป็นเหมือนกับผู้ให้รู้หรือคนที่เรารำลึกคุณที่เป็นคนให้ข้าวจริงในการต่อสู้ของข้อเรียกร้องกรรมกรนะครับการโรงงานต่างๆเราก็จะมีพวกนักศึกษานี่เข้าไปช่วยพัฒนาในทุกมิตินะครับไม่เพียงแต่เรื่องหนังสือไม่เพียงแต่การช่วยเหลือเป็นหน่วยพยาบาลเข้าไปนักศึกษาแพทย์พยาบาลก็เข้าไปเป็นหน่วยพยาบาลศิลปะการแสดงก็เข้าไปนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆก็เริ่มตั้งวงดนตรีนะครับเริ่มจากวงทอเซนและสัญจรก็คือคุณหงาคาราบาวคาราวานขอโทษทีนะครับเป็นวงแรกก็สุดท้ายวงที่สองคือกรรมชนของมหิดลนะครับของจิ้นกรรมชนแล้วก็เพื่อนๆก็เป็นวงดนตรีสตริงหลังจากนั้นที่ธรรมศาสตร์เรามีวงกงล้อนะครับมีกลุ่มศิลปะการแสดงเพราะมันมีกิจกรรมเรื่อยมันก็ต้องมีการแสดงออกเรียกว่ากลุ่มอย่าผมจำชื่อไม่ได้ละตะวันแดงนะครับหลังจากนั้นทุกมหาวิทยาลัยก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้ขออนุญาตตัดภาพอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็มีกระบวนการนะครับก่อตัวไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเป็นที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นในหมู่ของชาวนาเขาตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่นะครับที่ปรากฏภาพในนั้นก็คือนักศึกษาเข้าไปแล้วก็ช่วยกันนะฮะหารือกันแล้วก็ช่วยเขาจัดตั้งเป็นสหพันธ์ชาวนาชาวไร่มีนักศึกษาหลายคนนะฮะทั้งปีไม่เคยเรียนหนังสือเลยครับก็อยู่กับทางกรรมกรบ้างอยู่กับชาวนาบ้างแม้กระทั่งนักศึกษาแพทย์มีนักศึกษาแพทย์2-3คนนะครับปี4แล้วนะครับที่ศิริราชเนี่ยเรียนแล้วในที่สุดเรียนไม่จบนะครับบางคนก็หลังเหตุการณ์6ตุลาก็เข้าป่าแล้วก็ออกมาบางคนเนี่ยก็กลายเป็นเกษตรกรไปเลยก็มีนะครับมี 2-3 คนนะครับที่เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วก็ไม่ได้กลับมาอันนี้กลับเข้ามาใหม่นะครับในกระบวนการมีการจัดตั้งนักศึกษาชาวนาแล้วก็กรรมกรก็มีสหภาพแรงงานนะครับสิ่งเหล่านี้มีการก่อตัวในที่สุดก็มีประเด็นของการเคลื่อนไหวต่อสู้เป็นเรื่อยๆนะครับในที่สุด3ปีผ่านไปเนี่ยมันตึงมากที่จริงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เรามีบทบาทสำคัญนะครับคือการเคลื่อนไหวขับไล่อำนาจของจักรพรรดินิยมตอนนั้นเราเรียกจักรพรรดินิยมอเมริกา
คนเลยรู้สึกแปลกเพราะในที่สุดเราตามก้นอเมริกามาตลอดแต่หลัง14ตุลาเราเห็นแล้วว่าข้อความที่จริงถูกเปิดเผยประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานทัพ27แห่งทั่วประเทศไทยในการที่ไปสนับสนุนสงครามในเวียดนามในลาวและในกัมพูชาในที่สุดกระแสนะครับประมาณปี18กัมพูชาปลดปล่อยได้ก่อนคือกัมพูชาขับไล่อเมริกาชนะตามมาด้วยที่ลาวนะครับแล้วตามมาด้วยที่เวียดนามเพราะว่าอย่าลืมนะครับอเมริกามันเหมือนกับอิรักทุกวันนี้คือเข้าไปแจมหรือว่าอัฟกานิสถานในปัจจุบันพอแจมแล้วเนี่ยพูดง่ายเขาใช้ข้ออ้างในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ต่างๆเข้ามาและส่งกำลังเหมือนจะมาช่วยประเทศนั้นแต่แท้ที่จริงคือไปก่อสงครามนอกประเทศในที่สุดเนี่ยประชาชนเป็นฝ่ายชนะแต่ประชาชนที่พูดถึงก็เป็นฝั่งสังคมนิยมนะครับก็ขับไล่อเมริกาออกไปหมดจึงเป็นความคิดของในยุคนั้นที่เอาเรื่องสังคมนิยมเนี่ยเข้ามาเป็นแบบอย่างสังคมนิยมเนี่ยภาพในอดีตมันถูกเพ้นว่าเป็นการอะไรเป็นตัวที่น่ารังเกียจแต่ข้อเท็จจริงก็คือรัฐที่จะดูแลประโยชน์ของประชาชนผมตัดเข้ามาสิ่งเหล่านี้เป็นข้อที่เรียกว่าเป็นเทรดคือข้อที่เป็นข้อกังวลมากที่จำเป็นต้องรีบขจัดตัดไฟแต่ต้นลมมีคำกล่าวในกลุ่มของชนชั้นปกครองชั้นสูงที่เราเรียกว่าอีลีทนะครับสูงมากๆเลยแล้วหลุดมานะครับว่าจากสองอย่างน้อยที่สองคนนะครับเป็นผู้นำการเมืองคนหนึ่งว่าพวกคอมมิวนิสต์นี่ฆ่าสัก 30,000 คนก็ไม่เป็นไรและยังหลุดออกมาจากปากของกิตติอุทโธภิกขุซึ่งเป็นพระแล้วบอกฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปดูความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสถานการณ์ความขัดแย้งนี้ตึงเครียดมากเพราะการเคลื่อนไหวต่างๆเราขับไล่ฐานทัพต่างๆก็ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับของประชาชนมากดังนั้นข้อในขณะที่ภาครัฐก็เลยก่อตั้งอีกส่วนนึงภาครัฐก่อตั้งเรียกลูกเสือชาวบ้านก็ไปใช้กลไกของรัฐนี่นะครับไปจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศนะครับในกลุ่มของชุดทั่วประเทศเลยที่ไหนก็มีลูกเสือชาวบ้านเรียกว่าลูกเสือชาวบ้านนะครับกลุ่มนวพลที่เราเรียกว่าเป็นพวก CIA ก็คือสนับสนุนโดย CIA เขาว่านะครับสมัยนั้นกลุ่มนวพลก็ค่อนข้างจะประกาศตัวเป็นอย่างนั้นจริงๆเรียกนวพลนะครับแล้วก็คอยกล่าวหาว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษากรรมกรพวกนี้คือการเรียกว่าเป็นภัยของแผ่นดินเป็นคอมมิวนิสต์จะต้องการล้มล้างสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปลุกระดมจนกระทั่งเป็นสองฝ่ายแล้วมีการปะทะกันหนักขึ้นผู้นำชาวนาที่ภาพที่ปรากฏในภาพซ้ายเนี่ยก็ค่อยๆถูกฆ่าตายนะครับทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ 2-3 คน20กว่าคนจนถึงเกือบ50คนทั่วประเทศมีครั้งหนึ่งนะครับประมาณ2519เนี่ยนะครับต้นปีนักศึกษาเชียงใหม่นักศึกษาแพทย์ด้วยนะครับคือคุณชื่ออะไรครับคุณตานวัฒน์ด้วยกันนะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์ปี5นะครับร่วมกันแล้วก็ร่วมกับชาวนาถูกจับพร้อมกัน5คนนะครับถูกจับไปเลยโดยข้อหาเป็นคอมมิวนิสต์อะไรนี่แหละครับชาตรีสุขุตานุวัฒน์นึกชื่อออกนักศึกษาแพทย์ปี5ชื่อชาตรีหุตานุวัฒน์ถูกจับได้นะครับก็เป็นประเด็นที่มาประท้วงกันนะครับในที่สุดประท้วงกันแล้วเนี่ยก็มีการชุมนุมยืดเยื้อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ในที่สุดรัฐบาลก็ยอมปล่อยนะครับวันนี้ชุมนุมคู่กับทางเชียงใหม่ซึ่งคุณจตุรนเนี่ยยังบอกเลยว่าเพิ่งเข้าร่วมปราศัยครั้งแรกกับครั้งนั้นนะครับแล้วตอนหลังคุณจตุรนก็เป็นนายกสโมสรที่จตุรนฉายแสงก็เป็นนายกสโมสรอยู่ที่เชียงใหม่เรื่องของชาวนาไอ้เรื่องของกรรมกรก็โดนเป็นระยะนะครับผู้นำกรรมกรก็โดนยิงโดนอะไรต่างๆยิงทิ้งเลยนะครับนี่เป็นเรื่องที่เราเจอขณะนั้นนะครับแม้กระทั่งผู้นำนักศึกษาคุณอมรเรศชัยสะอาดนะครับเป็นองค์กรของนักศึกษาเรารวมกันเราเรียกว่าศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเสร็จแล้วก็จะมีเลขาธิการศูนย์ณวันนั้นคือคุณเกรียงกมลเราหักไพโรจน์นะครับคุณเกรียงกมลเราหักไพโรจน์เสร็จสุดท้ายก็มีอุปนายกที่เป็นกรรมการสโมสรกรรมการของศูนย์กลางนิสิตซึ่งได้แก่ทุกมหาวิทยาลัยส่งตัวแทนไปคุณอมรเรศชัยสะอาดเป็นอุปนายกของนักศึกษาสโมสรนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไปออกค่ายฝึกคือตามบทเรียนคือออกตามหลักสูตรในหลักสูตรนะครับคือไปออกทำงานอยู่ที่ชนบทที่สูงเนิน
อยู่บนสารวัตรเป็นค่ายของนักศึกษาที่ออกไปทำงานภาคสนามนะครับแล้วถูกยิงนะครับก็มีคนยิงที่กำลังนอนอยู่นี่แหละครับกำลังจะเข้านอนสัก2 ทุ่มได้ไหมครับกำลังกางเสื่อกำลังกางมุ้งเนี่ยถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยที่หัวสมองก็เสียไปเพื่อนผมนักศึกษาปีสองตอนนั้นปีสองเป็นนักดนตรีวงกามาชนถูกชนหน้ามหาวิทยาลัยถูกชนหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลนี่เลยครับตอนกลางคืนก็มีเหตุการณ์เหล่านี้ก็ค่อยตายไปทีละคนทีละคนจนกระทั่งนะครับสิงหาคม2519สิงหาคม2519เนี่ยนะครับทางฝ่ายรัฐเนี่ยก็เกิดเล่นตลกเล่นเกมขึ้นมาก็มีการส่งคุณพลเอกประภาสจารุเสถียรซึ่งอยู่ข้างนอกแล้วนะครับส่งกลับมาในประเทศไทยรอบเข้ามาในประเทศไทยแล้วบอกมารักษาตาเขาอยู่ญี่ปุ่นหรืออยู่ไต้หวันคงจำไม่ได้แต่ต้องกลับมารักษาตาที่เมืองไทยครั้งนั้นก็มีการต่อต้านกันรุนแรงนะครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเอาเผด็จการเข้ามาเลยนะไม่ถึง3 ปีเลยคุณยังเป็นปัญหาเป็นศัตรูของแผ่นดินแต่ทําไมรอบเข้ามาก็ในสุดมีการต่อต้านแล้วก็มีการชุมนุมกันยืดอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2-3 วันแต่ตอนนั้นก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็มีการล้อมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมจําได้เราชุมนุมกันภายในภาพยังไม่ถึงนี้ฮะไม่ต้องครับคือมีการชุมนุมกันในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับปรากฏว่าในตึกด้านกิจกรรมนักศึกษานะครับฝั่งตรงข้ามตึกบัญชีนี่แหละครับเดิมทีเดียวเป็นตึกกิจกรรมนักศึกษา2 ชั้นเองนะครับพวกผมทํางานอยู่ข้างบนนะครับแล้วประชุมกันอยู่เสร็จแล้วก็มีเสียงปืนดังมาจากทางด้านติดกับพิพิธภัณฑ์นะครับติดแบบยิงเหมือนยิงขึ้นฟ้ายิงขู่หรืออะไรไม่ทราบเราก็ต้องปิดประตูหน้าต่างแล้วหลบเลยคือรู้สึกว่าวันนั้นก็จะล้อมปราบเราละตำรวจไม่ให้เข้าออกเลยต่างๆเราก็ประเมินดูคือครั้งนั้นที่จริงเนี่ยเป็นการประเมินดูแล้วว่าเป็นการเหมือนซ้อมรบแล้วดูว่าพวกคุณจะเคลื่อนไหวอย่างไรในวันนั้นเราชุมนุมกันอย่างสงบเราใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ข้างในเลยครับเราคิดว่าเป็นที่ของเราเป็นบ้านของเราอย่างปลอดภัยปรากฏว่าผมเองก็ประเมินตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วว่าเอถ้าหากว่าเราถูกจับนะครับสมมติในนั้นประมาณ 3,000 คน 4,000 คนเต็มสนามในเวลากลางคืนหรือเวลาตอนเช้าเราอยู่กันน้อยหน่อยนะครับส่วนหนึ่งกลับบ้านไปถูกจับ 3,000 นะครับเขาอาจจะคัดเหลือประมาณสัก300คนที่เป็นหัวกะทิและ30คนที่เป็นหัวกะทิจริงๆอันนี้พวกนี้อาจจะถูกจับติดคุกติดอะไรติดตารางไปเฉยๆเราก็ประเมินแค่นั้นเที่ยวนั้นนี่หนักมากนะครับ 4-5 วันเนี่ยกว่าเขาจะยอมถอยออกไปเราก็นึกว่าจะสงบนะครับนั่นเดือนสิงหาคมประมาณ20 สิงหาคมนั่นเองครับปรากฏไม่ใช่ผ่านมาอีก1 เดือนมาอีกคนนะครับตอนนี้เนนอายุ60 กว่าหรือ70เนี่ย60 กว่านะครับชื่อถนอมปัจจาเนนถนอมจารุพโลภิกขุนะครับก็ได้เข้ามาโกนหัวมาแล้วนะครับเป็นเนนมาแล้วเข้ามาในประเทศไทยจะมาขอบวชที่วัดบวรเท่านั้นเองก็มีการต่อสู้กันมีการประท้วงกันนะครับแต่เรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันส่อไปสู่ความรุนแรงง่ายมากเพราะตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มคัดค้านมีกลุ่มกระทิงแดงพอผมเล่าขาดไปนิดหนึ่งความรุนแรงมันประทุมาเรื่อยๆผมขอย้อนเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองถ้าจำไม่ผิดประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับหลังเหตุการณ์ชุมนุมชาวที่เกี่ยวกับชาวนานี่พวกกระทิงแดงเนี่ยเดินขบวนมาเลยนะครับมาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยมาจากทางไหนมันจำไม่ได้แล้วฮะจะเดินเข้ามาถึงแล้วก็เผามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกเผานะครับมันรุนแรงถึงขนาดนี้แล้วมหาวิทยาลัยปิดแล้วก็ส่งนักศึกษารีบออกมาให้เร็วที่สุดนะครับมันปะจะปะทะกันแล้วก็จึงมาเกิดเหตุการณ์ถนอมแล้วก็โทษประพาสแล้วมาถนอมเหตุการณ์ถนอมเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงมีการประชุมหารือกันในวัยของฝ่ายแกนพวกเราตั้งหลายครั้งที่จะหลีกเลี่ยงมีการชุมนุมที่ไม่ยืดเยื้อเพราะว่ายืดเยื้อการเป็นการเปิดแผลแล้วชุมนุมรีบชุมนุมรีบเลิกแต่ในที่สุดมาถึงจุดที่มันไปต่อคือทางรัฐเขาก็ยืดเยื้อระหว่างนั้นเองนะครับขออนุญาตไปที่ภาพประตูแดงระหว่างที่มีการชุมนุมหรือว่าคัดค้านกันนี้นะครับในการกลับเข้ามาของจอมพลถนอมก็ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ปกติเราเคลื่อนไหวแล้วติดโปสเตอร์เขาทำมาจากทางภูมิภาคปรากฏว่านักศึกษา2 คนนักศึกษาเทคนิค2 คนนะครับถูกฆ่าตายแล้วแขวนอยู่ที่ประตูแดงที่ประตูเนี้ยในเหตุการณ์จริงๆณวันนั้นถูกแขวนคอตายแบบ
ถ้าผมเป็นแพทย์เนี่ยผมรู้การแขวนคอแล้วก็แบบแขวนคอที่ยังไม่ตายนะครับและตายที่ถูกแขวนคอเนี่ยสภาพศพเป็นอย่างนั้นเลยครับถ่ายภาพออกมา2ศพนั่นเป็นการขู่แล้วนะครับว่าเอ้ยพวกคุณแหลมมาเนี่ยเป็นเรื่องแน่มันก็กลายเป็นว่าหรืออีกด้านหนึ่งก็คือเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟนี่ไม่ใช่ถนอมเฉยๆนะถ้าคุณทำผมเอาคุณถึงตายถ้าเราก็เลยเป็นแค้นแล้วก็เรารู้ว่าถ้าขืนยอมอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมตลอดไปดังนั้นก็มีการชุมนุมใหญ่ขึ้นนะครับล่าสุดนะครับก็คือมีการชุมนุมต่อต้านนี่ภาพที่ปรากฏนะครับไม่มีภาพที่มุมเล็กนี่ไม่ใช่นะครับคุณเกรียงกมลเข้าป่าก่อนหน้านั้นแล้วครับคุณเกรียงกมลเล็กอดีตเลขาศูนย์ตอนนั้นก็คือคุณในภาพเล็กก็คือคุณสุธรรมแสงปทุมนะครับคุณสุธรรมแสงปทุมเนี่ยที่อยู่มุมขวานะฮะเป็นเลขาศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้นะครับก็เป็นการชุมนุมกันนะครับนี่คือเห็นภาพชุมนุมนะครับเราใช้ถังแดง2ชั้นนะครับตั้งเวทีอย่างสูงเลยแล้วก็ป้ายเนี่ยขนาดนี้ป้ายนี่เขียนด้วยมือทั้งนั้นทำงานกันเร็วนะครับตอนนั้นนี่ทำงานกันเป็นระบบเพราะหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวเรื่อยๆเราก็มีแบ่งกันว่าฝ่ายจัดการฝ่ายเวทีฝ่ายสวัสดิการฝ่ายปิดโปสเตอร์นะครับเราทำงานกันแบบเหมือนกับเป็นระบบนะครับเสร็จแล้วก็มีฝ่ายสวัสดิการไว้แจกอาหารมีฝ่ายรักษาความปลอดภัยเอาไว้ดูแลความปลอดภัยเช็คคนเข้าออกหรือคนที่กำลังก่อกวนต่างๆนานานะครับแล้วในที่สุดเราก็เคลื่อนเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนหน้านี้นอกจากเรื่องของสองคนที่ถูกแขวนแล้วนะครับวันที่21มีนาคม2519เป็นการเคลื่อนไหวเดินขบวนนะครับขับไล่อเมริกาแต่ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นคดีมายาเกสคือหลังจากที่เราไล่ฐานทัพไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่ารัฐบาลกองทัพสหรัฐมาใช้เรือเข้ามาในประเทศไทยเพื่อเป็นฐานในการทำลายหรือยิงเรือของเขมรมั้งครับ3ลำนะครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชักศึกเข้าบ้านก็มีการประท้วงกันนะครับแต่การเดินขบวนประท้วงเมื่อมีนานั้นระหว่างที่เดินขบวนก็โดนระเบิดเข้าไป2ลูกนะครับมีคนตายและบาดเจ็บนี่ผมพึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเพราะนั้นมีนักศึกษาคุณมีคนตายและบาดเจ็บนะครับ2ตาย2นะครับบาดเจ็บอีกผมว่าหลายคนแล้วก็บางคนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วไปเป็นนักเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้พวกผมยังทำงานอยู่ด้วยกันเลยนะครับทีนี้กำลังชี้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะก่อการด้วยฝ่ายกระทิงแดงซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษานักเรียนนักเรียนอาชีวะนี่คันมีการรวมตัวแล้วใช้อาวุธและถูกสนับสนุนโดยภาครัฐผมเล่าตัวอย่างหนึ่งนะครับผู้นำนักศึกษาเราเนี่ยประธานพรรคบางพรรคนะครับก็ต้องเวลาไปไหนมาไหนพวกช่วงนั้นพวกเราต้องมีอาวุธประจำกายเหมือนกันนะครับก็มีพกปืนกันบ้างปืนนี่ปืนมีทะเบียนนะครับแต่ว่าความจริงเอาไปอนุญาตพกพาอาจจะไม่มีเพราะพวกเราอายุไม่ถึง25นะครับปรากฏว่าพวกเราพกปืนธรรมดาถูกตำรวจค้นเจอนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพวกรื้อใช้ตำรวจนะครับระดับพันตำรวจโทบอกพวกรื้อใช้อาวุธกันอย่างนี้เหรอพวกอ้วก็แย่สิเพราะว่าปืนของเราตอนนั้นก็เป็นปืนสั้นนะครับเราซื้อหากันเองแต่เป็นปืนที่ถูกกฎหมายนะครับแต่เชื่อไหมครับข่าวก็มาว่าพวกกระทิงแดงเนี่ยเขาค้นได้ M16 อยู่หลังรถปรากฏว่าพวกนั้นไม่ผิด M16 เป็นอาวุธสงครามนะครับฆ่าคนโดยตรงอันนู้นของเรานี่ไว้ป้องกันตัวที่เป็นมีปืนมีทะเบียนเพียงแต่เราไม่มีใบอนุญาตแต่เขาเอา M16 ซึ่งเป็นอาวุธสงครามกับถูกปล่อยตัวเฉยเลยนะครับตอนนั้นพลตรีสุดสายเทพหัสดินนะเป็นหัวหน้ากระทิงแดงครับคือกำลังเล่าว่าทุกกระบวนมันถูกสนับสนุนให้ฝ่ายอำนาจรัฐเนี่ยทำการที่แตกต่างกันและพยายามกดขวัญของพวกเราทีนี้กลับเข้ามาในเรื่องของ6ตุลานะครับเหตุการณ์พอเราเข้ามาอยู่ในนั้นก็มีการล้อมปราบขออนุญาตเอาภาพถัดไปนี่เราเข้ามาอย่างสงบนะครับกะว่าอยู่ในตุลาแล้วเป็นภาพอย่างสงบขออนุญาตภาพถัดไปเห็นนะครับเช้าวันที่5ตุลาคมเราเข้าไปเข้าใจวันที่4นะผมจำวันที่4แล้วก็ชุมนุมกันยืดเยื้อวันที่5ตุลาคมเนื่องจากมีเหตุการณ์การแขวนคอดังกล่าวก็มีการเล่นละครโดยกลุ่มศิลปะการแสดงนะครับของธรรมศาสตร์เล่นที่ลานโพนะครับเป็นการเล่นล้อเลียนนะเหมือนกับชวนคนให้มาร่วมชุมนุมกันชี้แจงเหตุการณ์เหมือนกับวิธีแต่ทำเป็นละคร
ทำสองรอบนะครับโดยที่ใช้แขวนคอแล้วแขวนจากต้นโพใต้ลานโพนั่นแหละครับปรากฏว่าบ่ายวันที่5ประมาณ5โมงเย็น5โมงเย็นมันเป็นกรอบหนังสือพิมพ์หลังกรอบหลังแล้วนะครับหนังสือพิมพ์สยามรัฐโทษฮะหนังสือพิมพ์สยามนะครับก็ออกภาพปัจจุบันนี้ไม่อยู่แล้วนะครับเป็นหัวสีส้มออกภาพที่เป็นภาพแขวนคอแต่เป็นภาพที่ดัดตรงๆนะครับถูกเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราใส่ภาพของเราใส่รองเท้าผ้าใบแต่ภาพของเขาใส่รองเท้าบูทแล้วก็เป็นหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนหน้าเป็นเหมือนกับพระบรมฉายาลักษณ์ของวันนั้นก็คือพระบรมนะครับแต่ปัจจุบันก็คือในหลวงของเราองค์ปัจจุบันภาพนั้นปรากฏออกมาแล้วก็กลายเป็นใหญ่เลยภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสำหรับผมเนี่ยคือภาพตัดต่อจงใจตัดต่อแล้วก็เพื่อจะทำลายนะครับเพราะตอนนั้นเร็วแล้วก็มีชมรมวิทยุเสรีโดยพันเอกอุทานสนิทวงศ์ณอยุธยาซึ่งมีชมรมวิทยุเสรีนะครับประมาณ200สถานีทั่วประเทศบุกระดมคนกล่าวหาว่าคนเหล่านี้เป็นคนหนักแผ่นดินเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยที่ถูกตั้งขึ้นนะครับแล้วก็กล่าวหาว่าคนนักเรียนนักศึกษานี่เป็นคนหนักแผ่นดินแล้วก็ระดมลูกเสือชาวบ้านมาต่างๆในคืนวันนั้นเองในคืนวันที่5ระดมมาเต็มที่เลยนะครับแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเริ่มมีการปะทะกันปะปลายเสียงปืนยิงนะครับยิงเข้ามาตอนกลางคืนเนี่ยระเบิดยิงเข้ามามีระเบิดตูมเข้ามานะครับผมจำได้เลยเพราะว่าผมอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตึกองค์การบริหารนะครับตึกอมท.เราได้ยินแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายข่าวก็ได้ข่าวมานะฮะเราก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะครับสุดท้ายเนี่ยที่จริงเราอยากจะสลายการชุมนุมไม่อยากให้เป็นเป้าในการถูกทำลายแต่ว่าณเวลาที่เรารู้ข่าวประมาณ5โมงเย็นเนี่ยนะครับประชาชนกำลังเข้ามานะครับยังไม่รู้อีโนอีเน่เข้ามาการสลายการชุมนุมในช่วงดึกเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดรถราไม่มีมากมายอย่างเท่าทุกวันนี้นะครับแท็กซี่ก็ไม่ได้มีมากมายอย่างนี้มีแต่รถเมล์รถประจำทางซึ่งการสลายตอนนั้นเนี่ยนะยิ่งเป็นอันตรายใหญ่เราก็กะว่ารุ่งขึ้นเช้าเดี๋ยวดูเหตุการณ์ให้ดีไม่พ้นเช้าครับแต่ณวันนั้นเรียนตรงๆวันนั้นเนี่ยในส่วนที่เป็นแกนนะครับในส่วนที่เป็นแกนก็หารือกันเรารู้อยู่แล้วว่าที่นี่มีโอกาสถูกล้อมปราบสูงมากวันนั้นเนี่ยนะฝ่ายปฏิบัติการกระจายกำลังกันออกไปธรรมศาสตร์เราขอให้พวกนักศึกษาธรรมศาสตร์กับศูนย์นักเรียนอยู่ในขณะที่พรรคอื่นนะครับจุฬาเนี่ยโดยมีอเนกเหล่าธรรมทัตนี่แหละครับท่านรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยเป็นนายกสโมสรอยู่ที่นู่นนะครับเป็นฝ่ายก้าวหน้าก็บอกว่าให้กระจายแล้วพรุ่งนี้มีอะไรนี่จัดการที่รามคำแหงเราแยกไปตั้งอีกฐานนึงที่เกษตรอีกฐานนึงที่มหิดลอีกฐานแล้วตกลงกันว่าเฮ้ยคืนนี้ประมาณผมจำได้ประมาณทุ่มหนึ่งมั้งครับแยกย้ายกันไปนะพรุ่งนี้มีอะไรพวกคุณช่วยนะพวกผมจะรักษาฐานไว้ที่นี่ให้ถึงนานที่สุดแต่เพราะว่าวิธีการเนี่ยเรามีแต่มือเปล่าครับถ้าเราโดนปราบที่หนึ่งวิธีการก็ต้องสื่อข่าวสารออกมาให้กว้างขวางที่สุดคืนนั้นนะครับก็เกิดขึ้นนะครับแล้วในที่สุดระหว่างตีสองตีสามก็ลงมาเป็นระยะนะครับพวกแกนนำเนี่ยกว่าจะเข้ามาเจอกันหน้าอีกทีประมาณห้าทุ่มนะครับคุณสุธรรมเนี่ยแล้วก็หลายพวกแกนนำกว่าจะนัดเจอกันจริงๆครบคนก็ประมาณ5ทุ่มมันประชุมกันไม่ไหวแล้วก็บอกเอางี้ดีกว่าพรุ่งนี้เช้าตี5ผมเป็นคนปลุกแล้วกันแล้วมาคุยกันพอตี5ผมเริ่มปลุกนะครับนอนกันอยู่นะฮะนอนกันที่พื้นในห้องชั้นล่างของตึกอมท.นะครับตึกองค์การนักศึกษาตี5พอเรานั่งงงเงียกำลังนั่งปุ๊บกำลังประชุมบอกตกลงคืนเราคงไม่ไหวแล้วนะครับไปสลายปรากฏว่าเสียงปืนไอ้แรงสะท้อนมันเยอะกว่าปืน M79 นะครับดังมากเข้ามาในกลางสนามตูมตูมเข้ามา 2-3 นัดนะครับเริ่มยิงละตี5ครับพอเริ่มสลัวสลัวเราก็เลยแบ่งกำลังกันบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราสลายการชุมนุมท่านสุธรรมแสงปทุมนะครับคุณสุธรรมแสงปทุมเนี่ยไปนำเอาคณะตัวแทนศูนย์ไปเจรจาพบนายกเสนีในเหตุการณ์วันนั้นนะครับเราก็แยกออกไปนะครับหลังจากที่ตกลงกันว่าสลายโดยที่บอกเพื่อความสงบและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเราจะสลายแต่เรายังยืนยันเจตนารมณ์ของสู้เพื่อประชาธิปไตยระหว่างนั้นก็แบ่งกันหลายคนคุณวัฒนชัยคุณภูมิธรรมก็ไปช่วยกับคุณธงชัยวินิจจกุลกับน้องชายชวลิตวินิจจกุลอยู่ที่เวทีแล้วมีคุณอภิชาติชอบชุ่มชมซึ่งตอนหลังเป็นบรรณาการผู้จัดการเมื่อสมัยนู้นนะครับ30ปีที่แล้วคุณอภิชาติก็เสียแล้วก็แบ่งกันไปช่วยกันดูเวที
ผมเองอยู่ที่ตึกอมท.เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราเป็นนักศึกษาแพทย์เราก็ต้องโทรหารถพยาบาลผมโทรไปหาที่ศิริราชนะครับแล้วก็ที่ศิริราชเขาบอกเดี๋ยวติดต่อผู้อำนวยการผมเป็นนักศึกษามหิดลผมก็โทรไปที่มหิดลเขาบอกเดี๋ยวติดต่อผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่ก็บอกว่าผมบอกว่าเรากำลังถูกถล่มเขาบอกว่าพวกเธอก็ใช้อาวุธหนักผมก็โขกโทรศัพท์ลงไปอย่างแรงคิดว่าเราไม่มีทางละเราต้องช่วยตัวเองแล้วก็ไม่มีทางเลยวันนั้นสภาพของแกนนำมันไม่เป็นแกนแล้วฮะก็คือแยกย้ายกันออกไปมวลชนก็ช่วยกันเองแล้วคนเนี่ยนะครับพอยิงเข้าไปธงชัยวินิจกุลมีเวทีอยู่ตรงหอถังน้ำอยู่ตรงหัวมุมตึกระหว่างตึกเศษตึกเหลืองนะฮะตึกยาวด้านหลังกับต่อกับตึกบัญชีตรงนั้นเป็นมุมนะครับธงชัยก็รักษาเวทีจนนาทีสุดท้ายแล้วก็ถูกปืนยิงเข้าไปที่สนามเขาบอกพี่ท่านตำรวจพี่ปนตำรวจพวกเราเป็นประชาชนอย่าทำร้ายเราเลยขอร้องขอแล้วขออีกนะครับก็ถูกอย่างนี้แต่ไม่เคยเสียงไม่เคยหยุดแล้วถล่มเข้าไปหนักกว่านั้นอีกนะครับบนตึกบัญชีถูกยิงถล่มเข้าไปแล้วคนเนี่ยบาดเจ็บถูกน้ำเกลือนะครับก็ยังมาปลดออกผมเองอยู่ตึกอีกข้างหนึ่งนี่เราสภาพอันนี้คือหลังจากที่เราแตกจนกระทั่งเข้ามายึดได้แล้วจะเห็นภาพตำรวจนี้เป็นภาพที่ชนะพูลิตเซอร์นะครับมันบอกอารมณ์ทุกอย่างคือยิงอย่างเมามันโดยที่คาบบุหรี่สูบอย่างเงี้ยยิงแล้วบอกว่าพวกเรามีอาวุธเต็มที่ในที่สุดนะครับก่อนหน้าถึงตำรวจที่เขายึดได้ผมเองก็อยู่ตึกทางด้านนี้ฮะตึกทางด้านฝั่งตรงข้ามของตึกบัญชีติดกับคณะนิติศาสตร์แล้วก็ตึกของนักศึกษานะครับต่อกับตึกของคณะสังคมศาสตร์ในสมัยนั้นเป็นแนวที่อยู่อีกด้านหนึ่งของสนามฟุตบอลก็พวกเราเนี่ยนะครับฝ่ายสวัสดิการก็ถล่มตึกถล่มประตูตึกทุบออกไปแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยวิ่งข้ามไปหลบกระสุนนะครับเพราะกระสุนมันยิงมาจากทางหน้าหอใหญ่ยิงเข้าไปในสนามฟุตบอลเลยเราก็มีแต่เรียบข้างๆของเวทีก็ไม่รู้วิถีกระสุนมาจากไหนบ้างดังตลอดเวลาผมเองก็วิ่งข้ามมาที่ตึกเศรษฐศาสตร์นะครับเข้ามาถึงเนี่ยสิ่งที่ประทับใจนะครับที่สุดคือวันนั้นเนี่ยทุกคนตื่นเต้นก็เอาชีวิตกันจะไม่รอดอยู่ละพอผมเข้ามาข้างในก็จะมีคนเปิดประตูนะครับแล้วก็รับกันทีละคน2คนเข้าไปพวกเขาตั้งแถว2ข้างนะครับเป็นแถวยืนนะครับแล้วก็เหมือนกับแถวคล้องแขนกันไม่ถึงคล้องแขนแต่ว่าในภาพก็คือจับแขนกันไว้แล้วก็จับมือกับพวกเราแล้วพบกันใหม่ทุกคนเนี่ยจับไม้จับมือกันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่นั่นก็คือพวกที่นักสู้เพื่อประชาธิปไตยที่อยู่ร่วมกันร่วมเป็นร่วมตายกันในนาทีสุดท้ายผมเองก็โดดเข้ามานะครับแล้วก็ไปทางนี้พอดีคนเพิ่งถูกยิงที่ท่าประจันนะครับเราก็เลยลงแม่น้ำผมลงแม่น้ำไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาจะกะว่าจะพยายามข้ามไปเกาะเรือแล้วข้ามไปฝั่งศรีราชนะครับแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายก็เสียงปืนมาจากศรีราชอีกแล้วครับมีตำรวจผมก็ขึ้นมาที่โป๊ะท่าน้ำจั๊วนะครับตำรวจเนี่ยดึงผมขึ้นมากลับบ้านกับช่องไส้น้องในสุดก็เดินเลาะมาแล้วก็หลบอยู่ข้างในร้านแห่งหนึ่งในตลาดวัดท่ามหาท่าอะไรตรงนั้นนะครับท่าเรืออีกท่านึงก่อนถึงท่าช้างนะครับตรงนั้นไปแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ในบ้านนะครับขอหลบอยู่ในบ้านเขาก็อุตส่าห์ตักข้าวให้กินกินไม่ลงฮะเสร็จสุดท้ายเนี่ยในบ้านนั้นก็พักพวกนึกว่าเป็นบ้านญาติผมก็เข้าไปอีกหลายคนนะครับในบ้านอยู่กัน9คนได้มั้ยเสร็จแล้วสุดท้ายพอเหตุการณ์เข้าปราบแล้วก็พาพวกนอนเนี่ยผมก็ไม่ทราบเลยนะว่าเหตุการณ์ข้างนอกเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขนคนออกไปจนเกือบสงบตอน11โมงนะครับก็ผมก็เลยรู้ว่าฝนตกหนักนะครับผมก็ขยับตัวออกมานะครับพอขยับตัวจะกลับบ้านก็เดินเข้ามาเลาะออกมาทางด้านของท่าช้างนะครับเดินเลาะกำแพงของวังมานะครับมาทางศาลแล้วก็จะขึ้นรถเมล์แล้วตอนระหว่างนั้นก็เห็นเป็นเขากั้นที่เผาที่เป็นเผาคนทั้งเป็นนะเผาคนแพนเผาคนอยู่นะผมก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้เราก็เดินห่างๆออกไปตอนหลังเพิ่งมาทราบโอ้โหเป็นความเจ็บปวดที่สุดผมที่เล่าตรงนี้นั่นคือเหตุการณ์วันที่6ตุลาจิตใจของคนที่ต่อสู้ผมบอกให้เลยนะครับเมื่อวันนั้นเนี่ยขนาดเราบอกให้ออกไปข้างนอกเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับพวก
พวกแกนผู้ปฏิบัติงานกลับมารายงานบอกว่าพี่พวกเขาไม่ยอมกลับคือเขาจะอยู่สู้เขาจะอยู่ด้วยกันกันเป็นอะไรเป็นด้วยกันไม่ยอมทิ้งเพื่อนคือเราจะถอนกำลังไปข้างนอกแล้วแต่เขาไม่ยอมไปในที่สุดนี่ไม่ทราบผมกินเวลาเยอะบ้างขออนุญาตก็ในที่สุด6คนที่ถูกเป็นตัวแทนนะครับคือคุณสุธรรมแสงปทุมนะครับคุณอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขวันนั้นก็เป็นจากจุฬาประพลวังศิริพิทักษ์นะครับก็จากราชเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารราชกระบังเป็นนายกสโมสรนะครับเป็น3คนที่เป็นตัวแทนศูนย์แล้วก็ตัวแทนของคนแสดงอีก3คนคุณสุธรรมบอกว่าเอาต้องเอาตัวแสดงไปพบกับท่านนายกก็มีคุณอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชคุณอนุพงษ์พงสุวรรณนะครับแล้วก็คุณอภิรันต์ดุบัวหาภักดีทั้ง6คนก็ถูกจับไปหลังเหตุตอนเหตุการณ์6ตุลาสิ่งที่เกิดขึ้นข่าวที่ปรากฏข้างนอกนะครับข่าวที่ปรากฏข้างนอกก็คือว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็มีรายชื่อออกมาหน้าหนังสือพิมพ์ถ้าเราปรากฏชื่อหนังสือพิมพ์อยู่ตามโรงพยาบาลที่บาดเจ็บเรากลับดีใจแปลว่ายังมีชีวิตอยู่ที่เหลือเราไม่รู้เป็นตายได้ดียังไงบ้างภาพที่ปรากฏนี้ผมคิดว่าเป็นคลิปที่สำคัญ6คนที่ถูกจับนะครับสักพักหนึ่งถูกนำตัวขึ้นศาลในลักษณะนี้นะครับแต่สังเกตนะครับทั้ง6คนยืนอย่างทนงไม่รู้สึกว่ากลัวหวั่นไหวอะไรเลยนะครับเป็นภาพที่ผมอยากให้มาดูคลิปตรงนี้นะครับคุณสุธรรมแสงปทุมครับภาพนี้คุณอนุพงศ์พงสุวรรณคุณอภินันท์บัวหาภักดีซึ่งทำงานอยู่อสทนะครับเป็นสื่อในตอนหลังนะครับหลังจากถูกขังอยู่2ปีนะครับคุณสุรชาติบุญสุขปัจจุบันคือศาสตราจารย์สุรชาติบุญสุขอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชทางซ้ายคุณประพลวังศิริวิทักษ์ทางขวาคุณคนที่เป็นแสดงแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแป๊บเดียวนะใช้เวลานิดเดียวในการที่ทำลายแล้วก็ฆ่าคนสร้างความที่ไม่สร้างความสับสนเกิดขึ้นนะครับหลังจากปลุกระดมมาระยะหนึ่งนะครับขออนุญาตหยุดตรงนี้สักก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าต่อไปเลยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนเหล่านี้ถูกขังคุกอยู่2ปีเสร็จแล้วในระหว่างเดียวกันนะครับเพื่อนฝูงจำนวนหนึ่งเข้าป่าขออนุญาตเอาภาพที่มีทหารป่านิดหนึ่งพวกเราเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในป่ากันส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทั้งประเทศเนี่ยหลายพันคนเผลอๆจะเกือบหมื่นเราก็ไม่ทราบเพราะที่เขตที่ผมอยู่เนี่ยครับทยอยเข้าไปเนี่ยรุ่นหนึ่ง200 300คนเฉพาะเขตเดียวนะครับอีสานใต้ที่ผมอยู่นี่อยู่กันประมาณเข้าไปประมาณ6รุ่นได้มั้ยครับรุ่นหนึ่ง 2-300 คนนะครับเฉพาะเขตเดียวนะครับแล้วไม่ต้องพูดถึงภาคใต้ภาคเหนือและวันนั้นเนี่ยมีเขตป่าเขาที่ถือว่าเป็นเขตกองกำลังอาวุธมีอยู่37จังหวัดนะครับก็น่ากลัวทีเดียวก็เสริมทำให้กระแสนี่ทำให้พวกกองกำลังของคือเขายิ่งปราบที่นี่ทำให้สร้างความไม่ชอบธรรมมีประชาชนเข้าร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์มากขึ้นพูดง่ายว่ารัฐบาลผลักใสให้นักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ไปนะครับขอเอาภาพต่อไปฮะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับใน2ปีมีการเคลื่อนไหวคัดค้านในที่สุดรัฐบาลทนไม่ไหวนะครับกลายเป็นว่ายิ่งราดน้ำมันเข้ากองไฟในสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงปี2523จึงมีนโยบาย 66/23 นะครับนโยบาย 66/23 ก็เพื่อที่จะให้นิรโทษกรรมนะครับกับกลุ่มนักศึกษาและให้กลับมาเรียนแน่นอนที่สุดนะครับก็ค่อยๆทยอยกลับมากว่าจะมาจริงๆเนี่ยนะบางคนอยู่ถึง 6-7 ปีผมอยู่4ปีแล้วที่เหลือเนี่ยอยู่กันถึง6มี 6-7 ปีก็มีนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญพวกเราหลังจากมาเรียนหนังสือเราก็ยังรู้สึกว่าเราต้องทำตัวให้เงียบๆเพราะว่ายังรู้สึกว่าเป็นกบฏเราต้องค่อยๆไม่เคยกล้าพูดกันเรื่องอะไรเลยนะครับกลับเข้ามาเหมือนกับเป็นนักโทษถูกเอากลับเข้ามานะครับสิ่งที่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับทุกคนก็ได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นวงการของสื่อมวลชนได้ไม่ว่าจะเป็นวงการของเราเป็นอยู่ในสื่อหลายคนนะครับอยู่ใน NGO อีกหลายคนนะครับอยู่ในกลุ่มของข้าราชการโดยเฉพาะพวกแพทย์เนี่ยนะกลับมายังรับราชการได้เพราะว่ามันทำงานรับราชการและทำงานให้สังคมได้เพราะเป็นความเป็นแพทย์นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็รับราชการอยู่นะครับ
อยู่กันถึงจนกระทั่งแต่ละปีเพื่อครบ6ตุลาก็ไม่ค่อยกล้าแสดงตัวผมจําได้ว่าผมมาใหม่ๆเนี่ยผมใส่คอนแทคเลนส์นะครับกลัวจําได้นะครับแล้วมาร่วมงาน6ตุลาประมาณปี23นะครับแต่ว่าก็พักพวกก็จํากันได้ก็ทักทายกันด้วยความคือไม่ได้เจอกันเข้าป่าแล้วติดคุกมั่งอะไรมาเจอกันก็ดีใจอาจารย์ธงชัยเป็นตัวยืนนะครับเพราะว่าบางทีพวกเราแยกย้ายกันทำงานอาจารย์ธงชัยก็เป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วเป็นตัวยืนเพราะว่าท่านเองถูกติดคุกแล้วก็ตัวยืนมาโดยตลอดจนกระทั่งตอนครบ20ปีคนที่แยกย้ายกันไปเนี่ยมันอยู่ในวงการธุรกิจบ้างเป็นข้าราชการบ้างคุณหมอสงวนพิยาลำพงก็เคยถูกหมายจับเมื่อตอน6ตุลานะครับนะครับเพราะเป็นนายกสโมสรของมหิดลในปัจจุบันก็เป็นคนที่ปฏิรูประบบสาธารณสุขมีส่วนสำคัญนะครับคุณหลายและคนนะครับคุณสุธรรมแสงปทุมที่เคยติดคุกมาในที่สุดก็เป็นสสและเป็นรองประธานสภาเป็นรัฐมนตรีวันนั้นยังเป็นรองประธานสภาแล้วเรายังมีรัฐมนตรีที่ออกจากป่าอีก2ท่านถ้าผมจำไม่ผิดณวันนั้นนะฮะเมื่อปี2520ปี20ปีให้หลังเป็นครูบาอาจารย์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับณวันนั้น20ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปี29 25ปีที่แล้วจึงสามารถเราเลยจัดถือเป็นโอกาสเป็นการแล้วเราเรียกว่า re-image ของพวกเราในฐานะแทนที่จะเป็นกบฏก็เป็นกลายเป็นผู้กล้าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเชิดชูวีรชนที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่6ตุลาที่เสียชีวิตไปนะครับให้มันเป็นให้เป็นวีรชนซะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอน20ปี6ตุลาคุณเสกสรรประเสริฐกุลกลับมานะครับแล้วปราศัยครั้งสำคัญแล้วนิยามคำว่าคนเดือนตุลาปลุกกระแสว่าอุดมการณ์เหล่านี้ต้องได้รับการสืบทอดหลายคนถูกอินสปายและเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมในช่วงต่อมานะครับอันนี้ขออนุญาตกลับเข้ามาที่เราเริ่มที่20ปี6ตุลาหลังจากนั้นเป็นจุดพลิกผันที่สำคัญที่พยายามรวบรวมว่าพวกเราเนี่ยมีเจตนาเพื่อประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อประชาธิปไตยไม่ใช่กบฏของแผ่นดินไม่ใช่คนต้องการล้มล้างสถาบันไม่ใช่อย่างที่เขากล่าวหาไม่ใช่คอมมิวนิสต์อย่างที่ก็ต้องการล้มเอาอำนาจรัฐด้วยความรุนแรงแต่ความรุนแรงต่างหากทำให้ต้องทำอย่างนั้นภาพถัดมาพวกเราก็ได้จัดงาน20ปี6ตุลาขออนุญาตตรงนี้จะเข้ามาขออนุญาต5นาทีสุดท้ายเชิญครับขออนุญาตเข้ามาว่าเรามีการจัดประชุมร่วมกันนะครับโดยคนรุ่นนั้นตอนนั้นพวกเราอายุ40แล้วครับก็ถือว่าถ้าเป็นทหารก็เป็นระดับในพันนะฮะก็มีการจัดประชุมร่วมกันเป็น20ปี6ตุลาเป็นการจัดครั้งใหญ่นะครับแล้วอย่างที่ว่าพวกเราจัด3วัน3คือ3วันกันที่นี่เลยนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสร็จงานเนี่ยประสบความสำเร็จมากพวกเราเนี่ยบางคน20ปีไม่เคยเจอกันก็เลยตั้งแต่หลัง6ตุลาก็มาพบปะเจอกันแล้วก็จับกันเป็นกลุ่มจับเป็นรวมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นเครือข่ายที่สำคัญณวันนั้นแต่เราไม่อยากให้6ตุลาจบไปแค่นั้นที่วัน20ปีถึงถือว่าเป็นช่วงที่พวกเราเนี่ยอายุ40ยังช่วงที่แข็งแรงที่สุดเพราะหลังจากนี้เชื่อว่าเราจะเสื่อมเข้าไปเรื่อยภาพนี้หยุดนิดนึงนะครับภาพมุมซ้ายอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์ของเรานี่ครับที่ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณประยุทธ์นะครับแล้วเป็นรัฐมนตรีดูแลของการศึกษาเดิมทีเดียวท่านเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จุฬานะครับเรียนปี5เสร็จสุดท้ายหลัง6ตุลาเข้าป่าเมื่อเข้าป่าเสร็จเนี่ยท่านก็ไปเรียนต่อที่ออกจากป่าท่านก็ไปเรียนต่อที่โคลอมเบียนะครับได้ปริญญาเอกและเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นก่อนจะกลับมาที่สอนที่ธรรมศาสตร์และเป็นคณบดีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับภาพขวาจะมีอาจารย์โคโทมาริยามีผมนั่งอยู่ข้างๆนะครับตอนนั้นเราจัดงานกันภาพล่างเข้ามาก็เป็นมีคุณเพียงกมลราหะไพโรจน์นะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆที่มาเจอกันนะครับภาพถัดมามีคุณสุธรรมแสงปทุมคุณธีรยุทธ์บุญมีมาร่วมกันหมดณวันนั้นท่านสถิตนิ่มคงพันธ์นะครับนั่นอดีตปลัดกระทรวงคลังปลัดกระทรวง ICT ด้วยนะครับคือเขาก็เป็นคนสมัยนั้นก็เป็นอาจารย์อยู่ธรรมศาสตร์นะครับที่ใบลิงจุก6ตุลาโอเคภาพนี้เราก็มาจัดงานแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องการให้เราไม่อยากให้แค่จบแค่นั้นเรารู้สึกว่าเรากำลังต้องอ่อนจะวัยจะมากขึ้น
แต่เราต้องฝากอะไรไว้ให้คนเนี่ยไม่ลืม6ตุลาไม่ลืมคนที่เสียสละไม่ลืมชีวิตของการต่อสู้ของคน6ตุลาในวันนั้นหลังงานนะครับเราก็คิดดำริว่าเราจะทำทีแรกเริ่มจากกำแพงประวัติศาสตร์เพราะคิดว่าการสร้างวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์ของเรากะว่าเราทำเป็นรูปภาพปั้นรูปนูนสูงที่กำแพงตรงนั้นแหละครับตรงที่เกิดเหตุการณ์กันเยอะๆสัก10บล็อกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราไม่งั้นเนี่ยมันจะหายไปถ้าเราสร้างข้างนอกเราก็เกรงว่ารัฐบาลไหนมาก็ทุบทิ้งนะครับเพราะนั้นเราสร้างในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชื่อว่าวิญญาณของธรรมศาสตร์ที่ต้องการเป็นจุดของการต่อสู้ประชาธิปไตยมาตลอดเป็นจุดตรงนี้นะครับคงต้องสืบทอดเจตนารมณ์คงไม่มีใครกล้ามาลบทำลายสิ่งเหล่านี้ไปพอดำเนินเริ่มจะสร้างจากโครงการหรือความคิดแค่นี้ทุกคนมาพอรวมระดมสมองกันแล้วนี่ก็บอกไม่ไหวต้องทำกันเยอะกว่านั้นในที่สุดเนี่ยโครงการนี้เกือบผมคิดว่ามัน20ล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อส่งศิลปินไปดูงานแล้วไปดูซิว่าต่างประเทศเขาทำยังไงบ้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้อย่างนี้ในที่สุดก็เลยเป็นโครงการเรียกสายธารประวัติศาสตร์ของธรรมศาสตร์กับประชาชนและชิ้นงานสุดท้ายก็คือชิ้นงาน6ตุลาเราทำงานเหมือนกับงานอะไรฮะสร้างใส่กฐินประจำปีฮะสองสามปีกว่าจะเสร็จชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ขอเรียนตรงคุณหมอสุรพงศ์สืบวงศ์ดีเป็นคนลงทุนให้2ล้านกว่าบาทนะครับเพราะไม่งั้นงานก็จะครึ่งเคืองกลางๆไม่เสร็จกันสักทีนะครับท่านอุตสาห์ตอนนั้นท่านทำธุรกิจแล้วก็มีเงินพอที่จะมาช่วยสนับสนุนได้ก็ช่วยกันมาเยอะนะครับก็มาเปิดขึ้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็กลายเป็นที่ที่พวกเรามาเจอแล้วก็มารำลึกกันทุกปีปีนี้ไม่ทราบว่าจนป่านนี้ตกลงทางมหาวิทยาลัยเขายอมให้เข้ามาจับในพิธีหรือเปล่าแต่นั่นคือเจตนารมณ์ที่เราไม่อยากให้ชีวิตวิญญาณวีรกรรมถูกลืมจึงจัดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเตือนความจำซึ่งต้องขอขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ยอมให้เราทำกันอย่างต่อเนื่องและก็วันนี้เอาภาพสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่เราคิดในวันนั้นโทษครับคุณจารุพงษ์ทองศิลป์อุปนายกตอนนั้นรัฐศาสตร์ปี2นะครับเป็นคนสุราษฎร์ธานีอุปนายกของธรรมศาสตร์อยู่ในเหตุการณ์แล้วเป็นกรรมการศูนย์อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับผมจำได้ว่าเช้าวันนั้นหลังจากที่เราประชุมตกลงจะสลายเขาบอกพี่ผมไปดูทางข้างหน้าหน่อยหายไปเราก็ต่างคนต่างไปภาพที่ออกมาวันรุ่งขึ้นเราก็ไม่รู้จารุพงษ์ทองศิลป์เป็นอย่างไรแต่ปรากฏภาพในหนังสือพิมพ์ผมเกือบช็อกเมื่อเห็นจารุพงษ์ใส่เสื้อตัวที่เขาเจอกับผมในเช้าวันนั้นนะครับแล้วถูกลากคออยู่ในภาพข้างบนเรื่องนี้เป็นเรื่องเจ็บปวดนะครับผมก็เพิ่งมาทราบหลังจากการจัด20ปี6ตุลาเราก็แยกย้ายกันไปบอกญาติปรากฏว่าญาติคุณพ่อคุณแม่ของจารุพงษ์ไม่เคยถูกแจ้งเลยว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ในที่สุดเพื่อรำลึกถึงจารุพงษ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยทำพร้อมประชุมจารุพงษ์ทองศิลป์ขึ้นในทำนองเดียวกันนะครับมหาวิทยาลัยของผมเพื่อนผมที่เป็นนักเรียนแพทย์อยู่ระยองเพื่อนกันเลยหลังจากนั้นช่วงนั้นเนี่ย20ปีเราถึงไปแจ้งให้ไปแจ้งข่าวให้นะครับเป็นความเจ็บปวดนะครับเพื่อนผมอยู่ในวงกรรมชนเป็นคนแต่งกลอนแต่งเพลงมีส่วนในการแต่งเพลงสำคัญสำคัญที่เราร้องติดปากทุกวันนี้คุณนพพรยัตถานะครับเสียชีวิตในป่าผมก็เป็นคนคือหลัง6ตุลาปี20ปีนั้นเราเข้าถึงทราบเป็นเรื่องเป็นราวว่าเขาเสียไปแล้วนะครับการตัดสินใจสร้าง6ตุลาเป็นอนุสรณ์สถาน6ตุลานะครับที่จริงเป็นชุดเลยนะครับเป็นสายธารแห่งประวัติศาสตร์ด้านประชาธิปไตยมีตั้งแต่ปี2475ยันมาจบที่6ตุลาแล้วเราเชื่อว่าต้องมีต่อท่านจะเห็นได้เลยนะครับปีพฤษภา35เมษา52เมษา53นะครับแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยเกิดการรัฐประหารต่อเนื่องมานะครับเป็นการต่อสู้ยังไม่หยุดยั้งต่อเนื่องมาเพราะเราถือว่าธรรมศาสตร์เป็นดินแดนแห่งเสรีภาพไม่นึกว่ารัฐไม่อาจจะเข้ามาทำลายได้เพราะนักวิชาการแล้วก็สายเลือดของคนธรรมศาสตร์ที่ต่อสู้จะช่วยปกปักรักษาเรื่องพวกนี้ไว้ได้สืบทอดสุดท้ายผมอยากจะจบตรงนี้ด้วยว่า6ตุลาลืมไม่ได้จำไม่ลงก็ขออนุญาตเอาคำของคุณอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะครับหนึ่งในคนที่อยู่กับเรานะครับแล้วก็ทำเป็นหนังสือฟ้าเดียวกันของ
บรรยากาศฟ้าเดียวกันคุณธนาพลอินเจริญนะเอามาทำตัวหนังสือเบลอๆนั่นก็คือความจำที่มันไม่อาจลืมเลือนผมขออนุญาตจบตรงนี้ครับไม่ทราบถ้ามีเวลาให้บรรยายจะถามเรื่องอะไรก็ไม่ขัดข้องนะครับถ้าไม่งั้นก็ผมจะจบด้วย6ตุลาลืมไม่ได้จำไม่ลงของอาจารย์ธงชัยวินิจฉัยกุลครับขอบคุณมากขอบพระคุณทางคุณหมอพรหมินทร์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้กรุณาเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะท่านคุณหมอได้เล่าให้เราเห็นภาพนะคะว่าที่มาจนมาถึง6ตุลาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเรามีคนที่สูญเสียนะคะแล้วก็การที่ต้องเสียสละนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่การเสียสละด้วยชีวิตแล้วก็การเสียสละซึ่งให้ตัวเองสามารถดำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งวันนี้ได้ฟังคุณหมอก็รู้สึกคนหนึ่งที่ในขณะที่พูดตัวเองก็เนื่องจากเรียนที่ธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็สอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์ก็ฟังเรื่องราวมาหลายเรื่องจนถึงปีนี้อายุ35ปีค่ะก็ยังพบว่ายังได้ฟังเรื่องราวของเดือนตุลาเนี่ยในแง่มุมอีกมากที่คิดว่าจะต้องได้ฟังอีกมากจะต้องเข้าใจอีกมากเพื่อทำให้ตัวเองเข้าใจธรรมศาสตร์เข้าใจผู้ที่เสียสละได้มากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะเข้าใจว่ายังมีผู้ที่เข้าร่วมนะคะแล้วก็รับฟังกันอยู่ทั้งทางไลฟ์แล้วก็ในซูมนี้นะคะไม่ทราบว่ามีใครอยากจะมีคำถามนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนคิดว่าได้สักหนึ่งคำถามเรียนเชิญค่ะสิ่งต้องพอฟังคุณหมอแล้วก็เคยฟังคุณสุธรรมนะคะเคยฟังจันทร์ธงชัยวันนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังคุณหมอนะคะเล่าพวกเรานี่คงยินดีที่จะตอบคำถามถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชดเชยการสูญเสียชีวิตแล้วก็วีรกรรมที่ถูกเชิดชูของคนที่เสียไปแล้วผมเองก็ถือว่าผมเดินตายไปแล้วนะครับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยรอดตายไปเนี่ยก็คิดว่าพยายามใช้ชีวิตชดเชยสิ่งที่พวกเขาทำไว้แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ขัดข้องที่จะตอบปัญหาตอบซ้ำๆหรือว่าเล่าในมุมมองของตัวเองคนที่อยู่ในร่วมในเหตุการณ์หลายพันคนนะครับเป็นหมื่นก็ว่าได้นะครับเพราะทั้งข้างนอกด้วยร่วมมีบทบาทสำคัญยังมีชีวิตอยู่เป็นโชคดีที่เป็นประวัติศาสตร์ตัวเป็นๆอยู่นะครับก็คงไม่ขัดข้องที่จะพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็รวบรวมมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณถ้าหากว่ามีการบันทึกไว้ทางอาจารย์ท่านอาจารย์ธำรงศักดิ์หรือว่าหลายๆท่านนะครับที่พยายามทำแล้วปีนี้เนี่ยผมยิ่งตื่นเต้นและชื่นใจเป็นว่าเด็กๆรุ่นใหม่นะครับพอขอสัมภาษณ์พออะไรซึ่งผมนึกว่าหมดไปแล้วนะครับนึกว่าหมดรุ่นไปละปรากฏว่ากลายเป็นถูกฟื้นขึ้นมาแล้วก็สัมภาษณ์กันอย่างจริงจังทำเป็นบันทึกไว้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้น มีคนมาสืบทอดรุ่นภารกิจแล้วนะครับไม่ตายเปล่าครับผมก็ในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวิชา TU101 โลกอาเซียนและไทยต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริยเดชเป็นอย่างสูงครับกราบขอบคุณคุณหมอมิ้งมากครับครับขอบคุณครับโอกาสต่อไปหวังว่าท่านจะได้กรุณามาบรรยายให้นักศึกษาเราในห้องเรียนนะครับผมวันนี้รายการพิเศษครับก็ในฐานะทีมผู้สอนนะครับขอบคุณอาจารย์เคสครั้งพิบูลขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เลิศอนันต์และเพื่อนๆทุกคนในนี้นะครับหวังว่าเราจะได้นำเทปครั้งนี้ไปเผยแพร่ต่อนะครับตามช่องทางต่างๆทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามต่อไปครับกราบขอบคุณครับทุกท่านได้ทำประวัติศาสตร์ให้มีชีวิตและทำประวัติศาสตร์ให้น่าจะจำได้ครับแล้วก็ลืมไม่ลงแน่นอนครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณทุกท่านมากสวัสดีครับคุณหมอครับดีครับขอบคุณครับ